สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ด o m คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำคอนเทนต์แสตจี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะพูดกับคนที่มาเรียนคอนเทนต์เม็ติ้งกับผมบ่อยๆว่าพยายามเข้าใจเรื่องนี้เยอะๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทำคอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับในการตลาดนั่นเองนะฮะ คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นด้วยครับว่าถ้าเกิดเราเห็นภาพชัดเจนว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเราก็จะนึกออกว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยจะต้องมีหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างไรและตรงนี้นะครับมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเอ๊แล้วเรามีเป้าหมายเรียกว่าเป็นเป้าหมายพื้นฐานหรือเป้าหมายที่มักจะใช้กัน,นบ่อยหรือเปล่านะครับผมบอกว่ามันก็มีนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเอาง่ายๆก็คือคอนเทนต์ hmm. เพื่อทําให้คนรู้จักสินค้าแล้วก็ตัวผลิตภัณ์ของเรานะครับหรือให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเป็นต้น มันก็มีหน้าที่แน่ๆค่ะคือการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับหรือการสื่อสารเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้คนเนี่ยจำได้รู้จักเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการลงโฆษณาเรื่องของการใช้ภาพนำต่างๆว่าไปนะครับคือกระตุน้นเพื่อให้คนเนี่ยเห็นนะครับให้คนจดจําได้โลโก้อาจจะตัวเป้งๆหน่อยอะไรว่าไปแต่นั้นคือโจทย์ครับคือทําให้คนรู้จักแบรนด์ของเราใช่ไหมฮะทำให้คนเนี่ยนะครับโอเครู้ว่าเราขายอะไรอยู่นะครับแล้วก็พยายามให้เราอยู่ในช้อยส์นันเองนะฮะ แต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นทางแบบใกล้ๆก,กันนะครับมันคือคอนเทนต์เพื่อที่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับหรือเป็นลูกค้าเก่าของเราใช่ไหมฮะหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเรานะครับแต่ยังไม่เป็นของยังไม่ยังไม่ซื้อของตอนเนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คอนเทนต์พวกนี้ทำคือการทำเขาเรียกว่า ongoing engagement นะครับก็คือการพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆพยายามที่จะเลี้ยงนะครับให้เขาเนี่ยนะครับจดจำเรานะครับเห็นเราอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองอยไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผ่านมาทักทายกันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มักจะทำกันหลายๆแบรนด์ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะก็คือการที่ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเราเรียกว่า value content นะครับคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะครับมีคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมฮะครับ โอเคมีน่าสนใจแล้วก็ว่าไปนะครับอย่างที่ผมทำพอดแคสต์เนี่ยจริงๆแล้วก็ลักษาแบบนันเหมือนกันนะฮะก็คือว่าทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้เนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเสพได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นผมอยู่เรื่อยๆได้แหละทำให้ผมไม่ได้หายไปนะครับอือนั่นก็เป็นลักษณะของการรักษาความสัมพันธ์นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีการทำคอนเทนต์เพื่อการสร้างแบรนด์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ พวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เขาพยายามสร้างแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีทำทุกซอรี่เทลลิ่งใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นพวกการทำหนังโฆษณา mm hmm. การทำพวกฮีโร่คอนเทนต์อะไรต่างๆที่เป็นแบบว่าเฮ้ย mm hmm. อันเนี้ยบิวนะครับบิวให้คนรู้สึกว่าแบรนด์มันน่าสนใจบิวให้คนเนี่ยเห็นมิติของภาพแบรนด์เรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอ,อีกเวนึ่งนี่เหมือนกันนะครับซึ่งการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์เนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับคอนเทนต์เพื่อรักษา ความสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่มันมีจุดประสงค์ที่มาชัดเจนครับพี่อีกคือไม่ใช่แค่รักษาความสัมพันธ์นเฉยแต่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกดีกับแบรนด์เห็นภาพของแบรนด์ชัดขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วผมว่ามันก็ดีมากๆเลยอย่างเช่นของ n นกี้อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งของ Burg e r King ช่วงหลังที่เห็นเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเดี๋ยวก็ออกคอนเทนต์แบบแนวตลกขบขันมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเบอร์เกอร์คิงเนี่ยดูคเอทีมากเลยนะอ่ะเนี่ย ขณะในการเองก็จะมีคอนเทนต์เพื่อ,เ,อเรียกว่าแก้ไขนะครับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือซัพพอร์ตนั่นแหละนะครับคือเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะช่วยในการเ,าเรียกว่าใช้งานนะครับหรือตอบข้อสงสัยบางอย่างที่คนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือเป็นคนที่กำลังจ,จะเป็นลูกค้าเนี่ยมี ข้อสงสัยบางประการนะครับมาประการกับตัวสินค้าของเราก็พยายามอธิบายไปนั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าหลายๆคนก็คงจะอยากทำนะครับก็คือคอนเทนต์เพื่อขายได้แหละฮะก็คือทําธุรกิจมามันต้องขายของใช่ไหมน,นะครับเพราะฉะนั้นเองคุณก็องมีคอนเทนต์เพื่อที่จะขายนั่นเองนะฮะทีนี้เราเรา,เ,ราเล่าคอนเทนต์แต่ละเป้าหมายมาเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าทุกเป้าหมายเนี่ยต้องไปยำมันอยู่บนบน,น a c e b o o k ที่เดียวนะฮะมันอาจจะกระจายก็ได้นนะครับเช่ บน f a c e o o o เอาจจะทําเพื่อรักษาความสัมพันธ์บนเว็บไซต์อาจจะเน้นเพื่อขายของนะครับส่วนฝั่งที่เป็นอินสตาแกรมอาจจะเน้นเพื่อโอเครักษาลีเช s ชิ p ไปบางคนก็อาจจะเน้นสร้างแบรนด์คือมันสามารถกระจายเป้าหมายอย่างนี้นะครับให้กับตัวคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ ได้นะครับและอย่าลืมว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะอยู่บนออนไลน์นะฮะคอนเทนต์ผมนับไปถึงเรื่องคอนเทนต์ที่มันอยู่กับตัวเซลล์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่ร้านที่ช็อปต่างๆมันก็ใช่หมดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์แล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอให้เห็นภาพด้วยกันว่าคุณทำอันนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะวัดผลได้ถูกต้องรวมถึงออกแบบคอนเทนต์ได้ตรงกับเป้าหมายนั่นเองนะฮะ แต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราไม่ชัดนะครับแล้วเราก็ยังเขวอยู่ว่าจะเอาเป้าหมายอะไรด,ดีในปุ๊บเนี่ยคนทำคอนเทนต์ที่เป็นลูกมือเราหรือเป็นนักออกแบบคอนเทนต์เนี่ยก็จะงงว่าสุดท้ายจะเอาอะไรกันแน่นะครับเอาทุกอย่างก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับอืมก็น,นั่นเราสื่อมฟังไว้นะครับให้รู้ว่าการทำคอนเทนต์มีหลายวัตถุประสงค์มีหลายแบบนะครับเลือกใช้ได้ตามเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็บริบทของคุณ น,นี่คือสิ่งที่คุยกันวันนี้สั้นๆนะครับในนันทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามในโสนหน้านะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ